ู่รายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ SMS นะคะพี่ดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปตาม SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณเบญญาภานะคะเกิดวันอังคารที่29มกราคมปี45ค่ะเวลา8โมงถามเรื่องเงินความรักและการเรียนในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะวันอังคารนะจ้ะตอนนี้14นะครับก็เกณฑ์การศึกษาปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะถึงจะเป็นน้องผู้หญิงก็เถอะผมใช้คำว่าในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอบายมุขต้องระวังต้องระวังความรักนะนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งพูดไปในเรื่องของพวกความมัวเมาลุ่มหลงนะปีจรเนี้ยถ้ามีในเรื่องของความรักเข้ามาแล้วผมกลัวมันจะดึงเรื่องเรียนจะไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพที่เด่นในอนาคตนะครับถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีเป็นครูอาจารย์ถือว่าเด่นและถ้าไหวแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่30สิงหาคมปี23นะคะเวลา11โมงคุณวัฒนานะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยหนี้สินเยอะจะหมดไหมครับและงานโรงแรมที่ทำอยู่ดีไหมครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะค่ะโอ้ปีนี้หลักๆเลยแหละพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อแล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทนะใกล้หมอหน่อยแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ผมเป็นห่วงจริงๆก็ในเรื่องของพวกช่องปากด้วยนะในพื้นชะตางานโรงแรมที่ทำอยู่ก็ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานบริการนะครับก็ถ้าคุณทำโรงแรมถ้าเป็นเชนของพวกต่างประเทศถือว่าสมรูปหรือถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดของคุณก็ถือว่าใช้ได้ครับเอาละค่ะไปที่อีเมลนะคะจากคุณพลอยไพลินค่ะเกิดวันเสาร์ที่25กรกฎาคมปี41นะคะเวลา 9:30 การเรียนขึ้นม.6สายวิทย์คณิตปีนี้นะคะอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยคณะอะไรดีนะคะที่ชอบก็มีเภสัชนะคะพยาบาลหรือว่าทหารเรือค่ะชัดเจนเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกับที่ทำงานโรงแรมเมื่อสักครู่เนี่ยให้คุณไปบริจาคโลหิตนะหรือทำฟันขูดหินปูนระวังอุบัติเหตุของน้องเขาเนี่ยถามว่าเภสัชใช่ไหมจ๊ะกับอะไรนะครับเภสัชพยาบาลทหารเรือค่ะเรียนวิทย์คณิตมาเภสัชกรเลยนะไม่ได้บอกทหารหรือว่าพยาบาลไม่ดีนะคะดาวพระฤหัสอยู่เรือนงานนะครับแพทย์เภสัชนิทวิทย์นิติกรไม่เชียร์แพทย์เภสัชกรหรือแม้กระทั่งถ้าเรียนสายวิทย์แล้วจบมาทำฟิลพวกไฟแนนซ์พวกแบงค์พวกเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าสมลูกฉะนั้นถ้าเป็นเป้าหมายอันดับแรกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเภสัชกรก็ขอให้ตั้งเป้าแล้วพุ่งชนเลยครับอ่ะเชียร์อัพนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ1111 20ใช่ไหมใช่แล้วนะคะอ่ะเอาละค่ะไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะ11140อ่ะแก้ไขขอโทษค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลก็จะคาบเกี่ยวนะครับในส่วนช่วงปลายเดือนนี้จนถึงช่วงต้นเดือนหน้าเลยพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีวันสัปดาห์หน้านะครับพุธที่18สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท14:01 น.ถึง14:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่23พฤษภาคมครับวันนี้อัคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำครับแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเลิกล่างเป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:01 น.ถึง9:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารนะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนก็คือวันเสาร์ที่4วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่กัลยาโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 น.ถึง10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยถ้าใครอยากจะทำในเรื่องของการแข่งขันนะทัศนาจรเดินทางไกลพวกนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเลิกบนในช่วงนั้นเป็นโจโรเลิกต่อกันด้วยวันอังคารที่7ต่อเนื่องกันเลยนะครับในช่วงต้นเดือน
วันนี้ก็คือบอกว่าทำอะไรระวังหน่อยเพราะว่าวันอังคารขึ้น3ค่ำเนี่ยมันเลข3เหมือนกันเป็นวันแข็งกระทิงวันเลี่ยงออกรถนะครับแล้ววันนี้อัคคานิโรธก็ตกในน้ำเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาละค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะสำหรับรายการเปิดดวง12ราศีคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยมีเกียรติหรืออายุยืนแต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและทำให้ชีวิตคนอื่นนั้นมีค่าขอบพระคุณที่ติดตามเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ